เรื่องความสัมพันธ์ของโลกอาหรับกับอิสราเอลก็มีความน่าสนใจนะคะในช่วงหลังช่วง20ปีที่ผ่านมาอิสราเอลสานสัมพันธ์กับหลายๆชาติอาหรับได้แน่นแฟนมากขึ้นแต่เหตุการณ์สงครามที่กำลังเกิดขึ้นนี้ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสก็ทำให้หลายประเทศอาหรับอาจจะถดถอยเรื่องความสัมพันธ์กับอิสราเอลค่ะขณะที่บทบาทของชาติมหาอำนาจในโลกมุสลิมโดยเฉพาะบทบาทของจีนก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญในสงครามครั้งนี้ก็เป็นได้ค่ะติดตามรายงานจากคุณนริศราคินิมานค่ะไม่ถึง24ชั่วโมงกับการเยือนดินแดนตะวันออกกลางของประธานาธิบดีโจไบเดนก็ต้องเดินทางกลับในทันทีเพราะการประชุมสุดยอด4ฝ่ายระหว่างประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่2จอร์แดนประธานาธิบดีมามุสอับบาสของปาเลสไตน์และประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซีซีของอียิปต์ถูกยกเลิกแม้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐจะระบุว่าผู้นำปาเลสไตน์ต้องการกลับไปไว้อาลัย3วันจากเหตุโจมตีโรงพยาบาลในกาซาและไบเดนจะคุยผ่านโทรศัพท์กับผู้นำปาเลสไตน์ผู้นำอียิปต์ระหว่างเดินทางกลับแต่การยกเลิกนัดแบบปัจจุบันทันด่วนที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าสหรัฐกำลังถูกลดทอนความสำคัญในโลกอาหรับอันนี้ก็แสดงเห็นปฏิกิริยาว่าจะพบกับผู้นำปาเลสไตน์ที่อยู่เอสแบงก์ก็ไม่สำเร็จนะฮะจะพบกับอียิปต์ก็ไม่สำเร็จจะพบกับกาตาร์ซึ่งเป็นประเทศสำคัญในการที่จะทำให้ความขัดแย้งครั้งนี้ยุติลงโดยนี้สหรัฐยังนำเอากองกำลังอะไรต่างๆเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดเพื่ออาจจะถ่วงดุลกับอิหร่านนะฮะในขณะที่อิหร่านก็ให้การช่วยเหลือฮามาสแต่ว่าไม่ได้เข้ามาร่วมวงไพบูลย์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็น2ปีที่แล้วสหรัฐเป็นตัวกลางการปรับความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาเรนที่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองตะวันออกกลางจากการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างกันหรือข้อตกลงอับราฮัมข้อตกลงอับราฮัมกำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้งเพื่อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอิสราเอลแต่ก็ต้องชะงักลงจากเหตุอิสราเอลและฮามาสนอกจากการวิเคราะห์จากหลายฝ่ายที่ตรงกันว่าการลงนามในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฮามาสออกมาโจมตีอิสราเอลยังทำให้ซาอุทบทวนอีกครั้งหลังกาซาถูกโจมตีอย่างหนักการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านโดยมีจีนเป็นตัวกลางหลังจากที่ทั้งสองชาติคงความเป็นศัตรูกันมา7ปีเต็มส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียเมื่อเดือนมีนาคมเป็นความสำเร็จทางการทูตของจีนและแสดงศักยภาพการขึ้นมาเป็นมหาอำนาจและเมื่อพบว่าการประชุมระหว่างจีนและชาติอาหรับมีบ่อยมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญมองว่านี่อาจเป็นความต้องการของตะวันออกกลางต้องการให้มีการถ่วงดุลของมหาอำนาจเพราะอเมริกาไม่ใช่ตัวกลางแต่คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอำนาจของสหรัฐนะฮะที่มีต่อตะวันออกกลางความสัมพันธ์ที่ต่อกลางนั้นขณะนี้ถูกท้าทายโดยการมีอิทธิพลหรือว่าการไปมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาหรับกับจีนกับรัสเซียนะโดยเฉพาะกับจีนนี่สำคัญมากเพราะว่าจีนภายใต้สีจิ้นผิงเป็นผู้ไกล่เกลี่ยความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันระหว่างอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียนะฮะดังนั้นถ้ามองในแง่ของมหาอำนาจที่มีบทบาทต่อตะวันออกกลางขนาดนี้เห็นได้ว่าจีนเข้ามามีบทบาทสำคัญนะครับซึ่งอาจจะถ่วงดุลได้จีนเขามีนโยบายที่เรียกว่าวันเว้นวันโรดนะฮะที่ว่าแล้วก็อย่างหนึ่งจีนเนี่ยไม่ใช่มีนโยบายแบบเอาอาวุธนำไม่เหมือนกับสหรัฐที่มีกองทัพไปทั่วเมื่อชาติมหาอำนาจที่เคยเป็นหนึ่งเดียวอย่างสหรัฐกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านโลกที่มีหลายขั้วอำนาจอย่างจีนรัสเซียและอินเดียทำอย่างไรที่จะรักษาความเป็นที่หนึ่งให้นานที่สุดท่ามกลางความพยายามแทรกแซงของอีกด้านเป็นสิ่งที่น่าจับตาโดยเฉพาะการช่วงชิงบนดินแดนที่มีความขัดแย้ง
นริศรากินิมานไทย PBS รายงาน